Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving. Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสลัดครับรายการที่จะนำท่านไปรู้จักกับเมนูอาหารต่างๆมากมายที่เราทำได้คุณก็ทำได้วันนี้พบกับผมอิมรอนฮานาฟีเชฟอลิฟละเกียรติและแขกรับเชิญของเราครับอาจารย์อาลีสมบูรณ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับยามเย็น 4:30 ถึง 5:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเป็นเวลาดีของครอบครัวนะครับที่จะมานั่งดูรายการเมนูสดะแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยสังสรรค์เราเชื่อว่านะครับรายการเมนูสดะของเรานี้จะนำเสนอประโยชน์ให้กับผู้ชมทางบ้านได้ไม่มากก็น้อยนะครับอาลีครับครับคุณอิมรอนครับในช่วงนี้เนี่ยในช่วงของเรามีเนื้อกุรบานอยู่มากๆ เราก็ไปสรรหาเมนูที่เอาเนื้อกุรบานเนี่ยมาทำอาหารกันให้ผู้ชมได้ลองทำกินกันที่บ้านครับผมก็หลายๆท่านนะครับได้ทำกุรบานแล้วได้รับเนื้อกุรบานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อนั้นไปทำอะไรหรือว่าเป็นเมนูเดิมๆนะอยากจะลองเปลี่ยนแปลงก็ลองนำเมนูในเมนูสดะเนี่ยไปลองทำดูได้นะครับวันนี้อยากให้เชฟนำเนื้อเป็นเมนูเกี่ยวกับเนื้อนำเสนอครับเป็นเมนูอะไรดีครับเชฟครับวันนี้ก็จะเป็นโรตีพับเนื้อสับผัดผงกะหรี่ครับโรตีพับเนื้อสับผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่โอ้โหฟังชื่อนี่ไปไหนดีครับคุณผู้ชมอาจจะเคยได้รับประทานเนื้อผัดผงกะหรี่มาแล้วแต่วันนี้เรามีเพิ่มเติมโรตีเข้ามาใช้โรตีเข้ามาใช้โรตีเข้ามาพูดถึงโรตีนี่ก็เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินนะครับครับต้นเดิมมาเลยน่าจะเป็นมาจากทางอินเดียไหมฮะครับครับผมถ้าเป็นอินเดียอาหรับนี่ก็กินนะใช่แต่ว่าจะเป็นโรตีคนละแบบอ่าฮะอย่างที่เขาเรียกว่าคูบูสก็เป็นเป็นเอชครับเป็นจอร์แดนเป็นอิรักก็จะเป็นคูบูสคูบูสอินเดียก็มีโรตีโอกแล้วก็โรตีแบบบ้านเราเห็นกันโรตีนานครับปกติอาจารย์อาลีชอบทานกับโรตีก็รับประทานบ้างเป็นบางครั้งคราวเวลาไปเจอเพื่อนอาหรับแล้วก็ไปรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ได้ทานมานานยังครับก็นานแล้วฮะวันนี้วันนี้อยากทานนี่เดี๋ยวเชฟเขาเตรียมมาแล้วเมนูพิเศษครับครับผมเพราะมีแฟนรายการของเรานะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกอยากให้เรานำเสนอเกี่ยวกับเมนูเนื้อวันนี้เชฟก็จัดให้เป็นเมนูโรตีพับพับเนื้อสับสัตว์ให้เชฟแนะนำก่อนครับเป็นเมนูอะไรนะครับไม่ใช่เนื้อสัตว์นะเนื้อสับผัดผงกะหรี่ชื่อยาวมากครับเอาเป็นเมนูอะไรครับเชฟครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูโรตีพับเนื้อสับผัดผงกะหรี่ครับครับครับจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับผมส่วนขั้นตอนวิธีการจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพบในช่วงเปิดขวดสดครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนIn the morning when we wake Bismillah, Bismillah ใบกระวานจัดเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งมักจะใช้เป็นเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารอาหารกระป๋องหรือเครื่องปรุงในอาหารตะวันตกเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้อาหารมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารประเภทซุปสตูซอสปรุงรสและใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์หรือผสมรวมกับเครื่องเทศชนิดอื่นๆค่ะใบกระวานมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญได้แก่น้ำมันหอมระเหยที่มีชื่อว่าซีนิออนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายูคาลิปตัส
ใบกระวานมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยใช้แก้ลมสันนิบาตแก้สันนิบาตลูกนกขับหายลมขับเสมหะแก้ไข้เพื่อลมรักษาโรครัมมนาถแก้ลมเสมหะให้ปิดธาตุแก้ไข้เสื่องซึมแก้ลมแก้จุกเสียดบำรุงกำลังบำรุงธาตุนอกจากนี้ใบกระวานยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดสูงปวดหัวไมเกนการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบรรเทาแผลที่กระเพาะอาหารช่วยระบบย่อยอาหารขับปัสสาวะส่วนสารสกัดที่ได้จากน้ำมันจากใบกระวานสามารถใช้แก้เคล็ดขัดยอกและยังใช้ในการรักษาไมเกรนอีกด้วยค่ะวิธีการเก็บรักษาใบกระวานแห้งควรเก็บไว้ในภาชนะที่กันอากาศเข้าและให้เก็บในที่มืดและเย็นซึ่งจะสามารถเก็บใบกระวานแห้งไว้ได้นานกว่า6เดือนเลยทีเดียวค่ะสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่ Greg Cool ผลิตภัณฑ์ยา Greg Cool เป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรด A ที่คัดสรรแล้วหลากหลายชนิดและส่วนผสมที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิมบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรเกรดคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์0835436038และ0911080035หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอร์เป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพรอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02-934-3160ถึง62บะหมี่จายาบะหมี่จายาอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใครบะหมี่จายาทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาล 100% หอมอร่อยเข้มข้นสั่งซื้อได้ที่022949898จายาเพื่อนแท้ชาวมุสลิมคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจมส์1ชุดราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100%กลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสดะครับวันนี้เชฟอลิฟจะนำเสนอเป็นเมนูโรตีพับเนื้อสับผัดผงกะหรี่ครับโรตีพับเนื้อสับผัดผงกะหรี่มันชื่อค่อนข้างยาวนะครับครับดูส่วนประกอบเครื่องปรุงแล้วก็ไม่มากนะฮะส่วนประกอบข้างหน้าผมนี่ก็ที่เห็นนี่ก็จะมีโรตีสำเร็จรูปใช่ครับตอนแรกผมกะจะให้ตาลีตีโรตีเลยนะเลยการไม่ต้องกินน้ำนะไม่ต้องผสมแป้งนะเอาละครับเชฟส่วนผสมของโรตีพับเนื้อสับผัดผงกะหรี่เนี่ยมีอะไรบ้างครับจะมีแป้งโรตีแต่ว่าอันนี้จะเป็นแป้งโรตีสำเร็จรูปนะครับเป็นโรตีสำเร็จรูปหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับน้ำมันพืชครับเนื้อสับแครอทหั่นเตานะครับแล้วก็หอมใหญ่เนยครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็
พริกไทยป่นแล้วก็ผงกะหรี่ครับและนี่ก็คือส่วนประกอบวัตถุดิบในการทำโรตีในวันนี้นะครับ No you can't take it with you when you go Oh no you can't take it with you when you goCan't understand why you keep holding on Just cause you can't take it with you No you can't take it with you Yes you can't take it with you when you go Oh when you go I see you pride yourself in your new car Chatting on your compact Nokia And you love your expensive clothesBut you can't take it with you when you go, when you go. No, you can't take it with you when you go. Oh no, you can't take it with you when you go. ครับเดี๋ยวเราจะมาหมักเนื้อกันก่อนครับครับผมเนื้อเนี่ยเราก็ใช้เป็นเนื้อสับนะครับหรือถ้าใครมีเครื่องบดก็สามารถที่จะใช้เครื่องบดได้เลยครับใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงนะครับแล้วก็อ๋อใส่เข้าไปในเนื้อเลยนะฮะตอนเราหมักนะครับน้ำมันพืชประมาณ1ช้อนชานะฮะน้ำตาล1ช้อนชาปรุงรสด้วยน้ำตาลครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวใช่ไหมครับใช่ครับพริกไทยคล้ายๆกับผัดผงกะหรี่ทั่วไปป่ะครับก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะฮะจะเห็นได้ว่าผงกะหรี่นี่จะใส่ทีหลังเลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวจะเอาไปผัดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ทีหลังใช่ครับเพราะว่าเอาไปผัดให้มันสุกแล้วก็ความมันจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาอ๋อคือเราจะหมักเนื้อแค่นี้ก่อนแล้วก็ส่วนผงกะหรี่นี่จะไปใส่ตอนลงกระทะใช่ครับใส่นะครับอ๋อครับหมักเนื้อครับหมักทิ้งไว้นานไหมครับเชฟสัก20นาทีครับ20นาทีก็ไม่นานนะครับส่วนต่อไปคือเราก็เตรียมจะเป็นหอมใหญ่นะครับจะเป็นผักที่ใส่ในตัวเนื้อสับนะฮะครับก็จะเป็นหอมใหญ่โรตีเนี่ยถ้าเราได้เห็นแล้วก็ได้ซื้อรับประทานกันเนี่ยก็จะมีหลายประเภทมากเลยครับแต่โรตีที่เชฟกำลังทำให้เราชมอยู่เนี่ยมันคล้ายๆกับมัตตบะเหมือนกันนะคล้ายๆไหมเชฟคล้ายๆครับครับผมคือทำไส้มาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปห่อด้วยกับโรตีแต่ผมว่าวิธีการห่อนี่คงจะไม่เหมือนกับต่างคงจะไม่เหมือนกับมัตตบะเพราะว่าแผ่นโรตีที่เห็นอยู่เนี้ยมันก็เป็นแผ่นกลมๆสำเร็จรูปกลมๆนะครับบางๆหรือถ้าใครสะดวกที่จะไปซื้อตามร้านโรตีก็ได้นะแถวๆบ้านนะบอกเอาโรตีทอดอย่างเดียวสำเร็จรูปแต่ไม่เอานมไม่ใส่อะไรเลยน้ำตาลอะฮะเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมือผัดกันเลยนะครับครับเราใช้ไฟแรงไหมครับเชฟไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงนะครับแบบแรกก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะเราใช้เป็นการผัดนะฮะหรือว่าอาจารย์ลีจะมาลองผัดดูไหมจะให้คุณรอนโชว์ฝีมือการผัดเดี๋ยวผมผัดให้แล้วก็ผมชิมอาจารย์ลีชิมอย่างเดียวห่อด้วยดีกว่าอ๋อครับผมได้ไม่ได้เรามาอยู่รายการนี้เราต้องช่วยกันทำเพราะตามสโลแกนของเราอยู่แล้วครับอาจารย์อาลีครับของเราเพราะเราทำได้คุณก็ทำได้ผมเชื่อว่าอาจารย์อาลีก็ทำได้ทำได้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับเชฟนี่ผมรู้สึกทำอาหารคล่องแคล่วครับผมแล้วกลับไปบ้านนี่ได้ทำบ้างไหมครับทำครับก็ทำที่ร้านนะทำก็ลองทำเป็นขนมมาตอนนี้ผมก็จะรอดูจากทางบ้านอาจารย์อาลีนั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะได้มีส่งรูปมาร่วมสนุกกับเราบ้างเชฟอยากเห็นไหมฮะอยากเมนูนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอปรุงได้ไหมจะดีเหรอครับผมกลัวปรุงแล้วจะทานกันไม่ได้ครับนี่เราผัดไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มจะใส่อย่างที่เชฟบอกแล้วนะครับเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับใส่เนื้อก็อ๋อใส่เนื้อไปเลยนะครับทีนี้เนื้อที่หมักไว้นะครับเตรียมลงกระทะบิสมิลลาห์ใส่เข้าไปแล้วเอาครับจานอาลีมาเจอเมนูแบบเต็มปากเต็มคำอีกแล้วครับปกติจานอาลีทานบ่อยไหมครับโรตีก็เป็นบางครั้งคราวมีแต่ว่าที่บ้านเนี่ยจะไม่มีโรตีสำเร็จรูปติดค
ครัวไว้เลยแต่นี่เดี๋ยวกลับไปจะต้องไปลองทำดูบ้างครับลองไม่ยากนะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะตามท้องตลาดหรืออย่างที่บอกเราไปสั่งร้านโรตีรถเข็นก็ได้ให้เขาทอดมาให้เสร็จเลยครับครับอาจารย์อาลีมีครับเคยลองทานเมนูเกี่ยวกับโรตีที่แปลกๆมีบ้างไหมฮะนอกจากมัตตบะไม่เอานะมัตตบะนี่ไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกมีเมนูอะไรบ้างครับอย่างที่อิรักได้มีลองทานเลยโรตีที่อิรักเหรอก็เป็นโรตีที่เราทำแล้วก็เอาไว้จิ้มแกงธรรมดาแต่โรตีของอาหรับมันจะแข็งๆมันจะไม่เหมือนกับโรตีที่บ้านเราเป็นโรตีอะบางทีก็จะมีโรตีที่เขาใส่งาโรยงาเข้าไปนะครับพอเวลาเอาโรตีไปย่างนะครับมันก็จะมีกลิ่นงาออกมาด้วยหอมครับที่นู่นใช้ย่างครับผมย่างโรตีนะฮะไม่ใช่ทอดโรตีมันจะไม่ใช่โรตีองค์โรตีแบบโรตีแปะเข้าไปข้างแปะเข้าไปนี่ครับพอใส่ผงกะหรี่ไปสีเริ่มสวยแล้วนะครับออกเป็นสีเหลืองแล้วก็กลิ่นนี่ต้องบอกว่าผงกะหรี่ชัดเจนเลยนะครับครับนี่เราผัดจนแห้งเลยใช่ไหมครับเชฟครับก็ผัดไฟสักครู่นึงเดี๋ยวชิมเพราะว่ารสชาติเป็นยังเพราะว่าเมื่อกี้เราหมักไปแล้วอ๋อโอเคนี่ครับเชฟทำหน้าแปลกๆผมได้ไม่เริ่มไว้ใจจะต้องปรุงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราหมักเนื้อไปแล้วเพราะว่าเราก็ชิมดูครับว่าได้ที่รสชาติที่เราชอบเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่จริงๆแล้วรสชาติมันจะต้องเป็นยังไงครับเชฟก็หวานหวานเค็มเค็มสูตรเด็ดหรือว่าเคล็ดลับของเนื้อผัดผงกะหรี่นี่อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ไส้ครับก็คือผัดให้มันรสชาติจัดๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกินกับแป้งที่เป็นโรตีทีนึงครับซึ่งโรตีที่นำมาใช้เนี่ยมันจืดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรุงรสชาติของไส้ให้มันเข้มขึ้นอ๋อครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปนำไปห่อกับโรตีเอาละครับครับเอาละครับในส่วนของเนื้อผัดผงกะหรี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็เหลือส่วนของโรตีนะครับเราก็จะทำมาเขาเรียกอะไรเรียกย่างนะพี่เชฟครับก็ลงมาเอาไปคิวมาในกระทะครับอันนี้เป็นเนยครับเราก็ทาไปเพื่อที่จะให้มันร่อนคือใส่เนยใช้เนยแทนน้ำมันนะฮะครับก็ไม่ต้องเยอะใช้กระดาษชุบๆแล้วก็เนยมันจะทำให้หอมน่ารับประทานนะครับนี่แหละครับผมหยิบโรตีให้หนึ่งแผ่นอาจารย์ลองทำท่าหน่อยดิเนี่ยแหละครับโรตีสำเร็จรูปครับครับนี่นำโรตีที่แช่แข็งไว้มาแกะครับเพื่อที่จะทอดใช่มันจะแกะง่ายขึ้นนี่ถ้าแช่แข็งไว้ก็จะลอกง่ายหน่อยนะครับครับเอามาใส่ไว้ในกระทะก็ไฟให้กระทะร้อนแล้วก็ปรับมาที่ไฟอ่อนๆนะฮะแต่ก็จะมีโรตีอีกประเภทหนึ่งที่ทอดมาสำเร็จแล้วเพียงแต่เราเอามาอุ่นอันนี้เขาเรียกโรตีอะไรนะเชฟเป็นโรตีสดแช่แข็งโรตีสดแช่แข็งนะครับแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือโรตีกึ่งสำเร็จรูปคือทำมาให้แล้วครึ่งนึงแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่คล้ายๆกันโรตีนี่สีเริ่มจะใช้ได้แล้วนะแล้วก็กลิ่นของเนยโชยมานะครับทำไมโรตีต้องใช้เนยทอดแทนน้ำมันครับกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมของเนยถ้าเกิดใช้น้ำมันพืชก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้กลิ่นหอมจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันพืชนะฮะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็พับครึ่งนะครับอ๋อพับครึ่งอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่มาของชื่อว่าโรตีพับหรือเปล่าครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะทอดอีกสักชิ้นนึงนะครับครับDid you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of fresh baklava. ที่เราจะเอาโรตีกับเนื้อสับผัดผงกะ
ผงกะหรี่เนี่ยมาเจอกันแล้วครับเดี๋ยวให้อาจารย์อาลีเป็นคนผมพร้อมที่จะใส่ไส้แล้วครับเป็นลูกมือเชฟอาลีดีกว่านะฮะเอาเลยครับครับแต่ก่อนนี้เราเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมในส่วนของไส้นะครับมาเป็นใส่ผักไปด้วยครับอ๋อเพิ่มคุณค่าทางใช่ครับจานลีของผมนี่ขอแบบล้นๆเลยนะครับผมจัดไปครับพอยังครับพอแล้วครับพอครับสวยงามเอาละครับทีนี้เราก็มาตกแต่งจานกันนะครับครับวันนี้ก็จะมีผักกาดเขือเทศที่เป็นลูกเมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้เราก็ได้เมนูโรตีพับเนื้อผัดผงกะหรี่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากสวยงามมากนะครับดูเชฟเขาจงแต่งขึ้นมานะครับจากใจเขาเลยจริงๆนะฮะอยากจะกินแล้วใจเย็นๆครับอาจารย์อาลีมาจะชิมเลย เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมครับوجب الشكر علينا مدعى لله داع Oh the white moon rose over us from the valley of Wada And we owe it to show gratefulness where the call is to Allah طلع البدر علينا من ثنية الوداع สุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้ Greg Kuยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศ Greg Kuช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศแกรกคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอี้อี้หยิงเน็กกุยเกากี้จี้อิงเอียงคักและตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53 และขอแนะนำน้องใหม่ของแกรกคู3ตัวตัวที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมาติกรูมาตอยปวดข้อปวดเข่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกรดยูริกมากเกินไปขอแนะนำยาดีที่ชื่อแกรก4 2ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ3ยาแคปซูลแทกก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดกระปริกกระปรอยอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูแกรกคูกล่องละ500บาทพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องลดทันที500บาทยาแกรก4ยาแพนทูราและยาแทกก้าทานเดือนละ2กล่องกล่องละ 1,250 บาทพิเศษซื้อ2กล่องลดทันที500บาทรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วนโทร091-108-0035และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือแกรกคูน้ำมันบรากาไซตูนน้ำมันสกัดจากผลมะกอกผสมฮาบาตุสโซดาช่วยในการดูแลกระเพาะอาหารระบบย่อยลำไส้ชะลอความชราระบบหมุนเวียนโลหิตป้องกันมะเร็งบำรุงไตต้านอนุมูลอิสระโรคหัวใจเบาหวานได้สารอาหารจากโอเมก้า3และ6คาร์โรทีนอัลฟาโทโคฟิรอลโพลีฟีนอลกระปุกละ400บาทซื้อ3กระปุก 1,100 บาทซื้อ10กระปุก 3,500 บาทสั่งซื้อได้ที่ยาติมทีวี02-934-3160-62คำเตือนโปรอนุญาตก่อนรับประทานยาทุกครั้งสมุนไพรตองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยา
มหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่าตองกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรค HIV สร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่02-530-3199ช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิสูจน์กันแล้วครับว่าเมนูในวันนี้รสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเมนูในวันนี้เป็นเมนูโรตีครับเนื้อสับผัดผงกะหรี่ครับชื่อค่อนข้างยาวนะครับแต่ก็ทำไม่ได้ยากนะครับเพราะเราทำได้คุณก็ทำได้ครับครับผมเป็นไงครับอาจารย์อาลียากไหมอยากจะชิมแล้วครับไม่ยากครับอาจารย์ลิมไม่สนใจแล้วเลยจะชิมอย่างเดียวเลยนะครับเอาเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญอาจารย์อาลีนะครับครับอาจารย์อาลีก็เหมือนผมตอนเทปแรกๆเลยนะมีแบ่งมีอะไรบ้างแต่ผมหลายเทปแล้วผมก็ขอชิมมันแบ่งแล้วครับบิสมิลลาห์ผมก็ล้างมือแล้วนะครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์คือได้รสชาติที่มันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนกับมัตตบะทั่วไปใช่นะครับอันนี้มันเป็นโรตีแป้งโรตีที่เขาทอดเนี่ยครับมันหอมเนยนะหอมเนยแล้วก็เป็นแป้งค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็ประกบหน้าหลังไงแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวไส้ที่เป็นเนื้อผัดนะครับแล้วก็ได้รสชาติของเครื่องเทศนั่นก็คือผงกะหรี่ใช่เวลาเราได้สัมผัสกับเนื้อที่อยู่ใต้โรตีเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสถึงเครื่องเทศผงกะหรี่นะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับเป็นไงไหมครับอร่อยสมกับที่ได้มาออกรายการเมนูสดะไหมครับครับสดะไหมครับสดะทำดีละและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เราทำได้คุณก็ทำได้ครับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับสำหรับการเข้าครัวทำอาหารนะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองนำกลับไปทำดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใครได้ลองเอาเมนูของทางรายการเมนูสดะกลับไปทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาแบ่งปันกันชมบ้างนะครับอาจารย์อาลีด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะกลับไปลองทำดูที่บ้านครับลองทำให้ลูกๆทานที่บ้านแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะแนะนำเป็นเมนูอาหารก็ส่งเข้ามาและเรายังอยู่ในช่วงของควันหลงช่วงอีดินอัตฮาที่ผ่านมานะครับบ้านใครทำอาหารเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นขนมจะเป็นของหนักของหวานของคาวก็ส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ทางตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีของขวัญจากไหนครับเชฟครับของขวัญก็จะเป็นฮิญาบสวยๆนะครับจากร้านฟาริดาช็อปครับอยู่ที่ตลาดมินบุรีนะครับที่ร้านเขาก็มีเยอะแยะเลยครับสินค้าคนหลากหลายนะครับไปดูกันได้และต้องขอขอบคุณร้านฟาริดาเครื่องเทศนะครับศูนย์รวมเครื่องเทศหลากหลายนะครับตามสโลแกนของเขาครับล้างตากอบบดครบสูตรทางร้านต้องที่ฟาริดาเครื่องเทศครับลองไปซื้อหากันมาได้นะครับครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์อาลีสมบูรณ์ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับและในครั้งต่อไปหวังว่าอาจารย์จะได้มาร่วมชิมเมนูสดะของเราใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับด้วยความยินดีครับครับผมสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการเมนูสดะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีเชฟอาลิฟลักเกียรติและอาจารย์อาลีสมบูรณ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จารีเห็นแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากอยากจะลองทานเลยไหมแน่นอนครับครับแต่ใจเย็นๆนะครับครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสดะกันครับครับจะได้โรตีเออ คราวนี้เราก็จะได้โรตีพับเนื้อผัดผงกะหรี่ครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้ารับประทานมากอาจารย์อาลีจะอดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องไอ้นี่ละเอาต้องต้องชิมช่วงหน้าช่วงหน้าอีกแล้วเนี่ยโอเคโอเค
Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a happy. Just giving one. Everybody once has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you tell it everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a happy. Just giving one. Everybody has known what you did.